หลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการวัดกันนะวัดใช้ได้หรือเปล่านะวัดว่าใช้ได้ไหมอันนี้ขนาด 6.5 นี้ 6.5 โอ้โหก็ค่อนข้างจะเป็ดนะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับแป้งจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากมากถึงมากที่สุดอันนี้ก็การแปลงกุญแจนะก็อาจจะมีความละเอียดบ้างเป๊ะบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอ้าผิดด้านเป็นการโทษทีอันนี้ดอกที่สองนะครับมีคนถามว่าคืนนี้แพงไหมไม่รู้เหมือนกันซื้อมานานมากแล้วไม่รู้แพงหรือเปล่าโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วWe'll be right back.
ันนี้เป็นร่องที่3นะครับปิดก่อนแป๊บนึงโดยรวมแล้วก็ใช้ได้อยู่นะอยากได้เงินนะก็ต้องทำอันนี้นะครับเราต้องวัดด้วยนะวัดเท่าไหร่วัด3มิลใหญ่กว่านิดนึงเห็นกันสดๆเลยฮะชัดๆนะฮะแบบไม่ตัดต่อนะครับไม่ตัดและไม่ต่อนะครับแบบไม่มีตัดและไม่มีต่อเพราะว่าเขาต้องไปขายต่างประเทศเราก็เลยต้องทำให้เป๊ะที่สุดนะฮะโอกาสเสียต้องไม่มีนะครับโอเคเสร็จแล้วใช้ได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนี้นะ